าติสู้เพื่อชาติแม้ร่างเป็นผืนผงครับพี่น้องสำหรับวันนี้มือกองมาจากสุไหงโกลกจริงๆเขาเป็นมือกีตาร์แต่ว่าด้วยความรักและศรัทธาในความเป็นธรรมเขาเดินทางมาจากสุไหงโกลกส่งภาษา